は会話を見ましょう。う。立ってください。はい。座ってください。はい。曲がってください。はい。いい写真じゃありませんね。あ、すみません。写真を撮ってください。いいですよ。お願いします。あ、教科書を忘れました。すみません。教科書を見せてください。ええ、いいですよ。ยกขึ้นมาอันดับที่2ได้2คะแนนยกมาอันดับที่3ได้
ูกด้วยใช่ไหมนะคะเตรียมนี้ก็ถือว่าเรามาช่วยกันนะคะแล้วก็ความเร็วของกลุ่มก็ได้ด้วยนะคะเกมนี้เราจะเล่นถ้ากลุ่มไหนครบ4ข้อก่อนละกัน12คะแนนเนาะมันเป็น10คะแนน10คะแนนนะคะค่ะใครได้10คะแนนก่อนกลุ่มนั้นชนะหรือถ้าสูสีกันไม่ถึง10คะแนนเอาจนกว่าคำศัพท์จะหมดเพราะคำศัพท์เตรียมมาเท่าที่จำกัดนะคะถ้าคำศัพท์หมดกลุ่มไหนคะแนนสูงสุดก็ชนะเขียนไหมคะใครที่เขียนเร็วเพื่อช่วยกันคิดนะคะใครที่เขียนคำศัพท์เร็วเขียนก่อนนะคะกลุ่มที่1ชูขึ้นมาเป็นลำดับที่2ได้ฮาชิเตะเหมือนกัน
ชิเป้เราดูตัวข้างหลังใช่ไหมโมเต้ลองดูแล้วชิเป้ชิมาเท่าไหร่นะคะมันจะกลายเป็นโมเต้ชิเป้ดูจากตัวคำว่าชิมาเนาะกลุ่มลืมเก่งมากบอกให้กลุ่มลืมหน่อยโอเคถามกลุ่มผิดไม่เป็นไรนะคะไปรอบต่อไปอีกดูคำต่อไปคือคำว่าฮานาชิมะฮานาชิมะหนึ่งสองสามสี่กลุ่มที่สองนะคะยกคือคำว่าฮานาชิเตะกลุ่มนี้ล่ะฮานาชิเตะเหมือนกันกลุ่มนี้เนาะกลุ่มนู้นก่อนใช่ไหมลูกเนี่ยกลุ่มนู้นก่อนก็เป็นฮานาชิเตะเหมือนกันโอเคกลุ่มที่สามยกขึ้นมาก็ฮานาชิเตะทุกคนเป็นฮานาชิเตะหมดเลยเราเฉลยพร้อมกันค่ะเป็นฮานาชิเตะเก่งมากทั้งสี่กลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้กลุ่มสองได้สามคะแนนนะคะกลุ่มสองขาดอีกหนึ่งคะแนนแล้วลูกกลุ่มหนึ่งได้สองคะแนนเนาะกลุ่มสี่ได้หนึ่งคะแนนยังไม่ถึงนะคะแข่งขอเนาะได้ค่ะกลุ่มไหนชนะนะคะแข่งขอนะคะได้ค่ะต่อไปคือคำว่าอารุชิมะอารุชิมะหนึ่งสองสามสามค่ะลองดูซิว่าสี่นะคะอารุชิมะตัวนะคะกลุ่มนี้เก่งมากเลยยกเร็วมากเขียนเร็วด้วยนะคะกลุ่มนี้ถามคำว่าอารุยเตะอารุยเตะนะคะกลุ่มนี้ก็อารุยเตะอารุยเตะเหมือนกันนะคะกลุ่มสามอารุชิเตะกลุ่มลูกอารุชิเตะถูกไหมยังไม่ถูกนะคะภาษีนะกลุ่มสี่กลุ่มสี่อารุชิเตะเหมือนกันเลยสองกลุ่มนะคะเป็นอารุชิเตะนะคะดูเฉลยค่ะเป็นอะไรคะเป็นอาลุยเตะนะคะเป็นอาลุยเตะโอเคเพราะฉะนั้นกลุ่มที่สองได้คะแนนชนะเลิศไปแล้วนะคะเย้กลุ่มที่สองชนะนะคะกลุ่มที่ได้ที่สองคือกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มสามกลุ่มสี่ไม่เป็นไรนะคะลูกเนาะเดี๋ยวเราจะมีเกมต่อไปให้ลูกนะคะนี่คือเกมฝึกทบทวนคำศัพท์กับขันธ์กิริยาที่เคยเรียนมาเนาะเป็นไงจำรูปกับขันธ์กิริยาได้ไหมเด็กได้บ้างแล้วนะคะทวนกันพอแล้วนะคะโอเคเก็บกระดาษได้เลยค่ะลูกใช้รูปเตะบวกคุณอาศัยรู
ัวคุราไซนะคะซึ่งประโยคนี้นะคะจะเป็นประโยคบอกเล่าเป็นประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็ใช้เมื่อต้องการแนะนำหรือสั่งแบบสุภาพมันแปลว่าช่วยขอหรือกรุณาแต่ว่าเป็นคำสั่งใดๆใช้ในการสั่งได้ด้วยนะคะแต่สั่งแบบสุภาพเนาะดังนั้นเรามาดูนะคะวิธีการใช้ของเขานะคะเรามาดูประโยคตัวอย่างก่อนนะคะประโยคตัวอย่างนะคะคำแรกเลยมาโดอาเกเตคุราไซมาโดอาเกเตคุราไซนะคะช่วยกันแปลกับลูกมาโดมาโดหน้าตาอาเกเตอาเคมะเออค่ะมาโดอาเกเตคุราไซน่าจะแปลว่าอะไรคะตาตาลุงนาน้องประโยคตัวอย่างต่อไปนะคะวาตาชิโอเทสดาเตคุราไซวาตาชิโอเทสดาเตคุราไซวาตาชิฉันเทสดาเตเทสดาอะไรคะช่วยนะคะเพราะนั้นแปลก็จะแปลว่าการุณาช่วยฉันก็คือการุณาช่วยฉันด้วยค่ะหรือมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะนะคะเป็นการขอนะคะขอร้องประโยคต่อไปนะคะนี่น่าจะเคยได้ยินบ่อยๆในห้องเรียนนะคะคำประโยคที่ใช้ในห้องเรียนเราอ่านคำกล่าวกันหรอกติดต่อคำว่าเรนลา
ของชิมัสหายไปแล้วชิมัสหายไปได้อะไรเล่นแล้วคุณชิมัสก็เป็นเล่นแล้วคุณชิเตะบวกคุณอาศัยกลายเป็นเล่นแล้วคุณชิเตะคุณอาศัยเล่นแล้วคุณชิเตะคุณอาศัยนะคะกรุณาติดต่อมาด้วยค่ะช่วยสอนให้หน่อยได้ไหมคะช่วยสอนให้หน่อยได้ไหมคะสอนเลยมั้งกลายเป็นThank you.
โอเคครบ3นาทีแล้วนะคะครบ3นาทีแล้วตอนนี้หนูจำเลยนะคะของตัวเองเนาะจำเลยประโยคสองประโยคก็ได้นะคะหรือว่าตัวเองคิดไว้ในหัวมาแล้วก็จำของเองนะคะตามครูนะคะกติกาการเล่นเกมรอบนี้เมื่อกี้เราเรียนรูปเต๊กูดาไซไปแล้วนะคะคราวนี้ครูจะให้เราออกมาเล่นเกมเต้กุนาไซเป็นการฝึกปฏิบัตินะคะเป็นการฝึกนะคะตอนนี้ครูขอกลุ่มนะคะกลุ่มที่1กับ3เป็นเลขที่เหมือนกันเนาะกลุ่ม1กับกลุ่ม3ออกมาเล่นก่อนนะคะเล่นก่อนรอบแรกกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3ออกมาเลยค่ะลูกกลุ่มที่1ทำนี้
เล่นแบบใดแล้วก็เชี่ยวขอชูนักเพลงเล่นกระสายกรุณาเปิดหนังสือเรียนต้องค่ะโอ้ปฏิญาณ
私と結婚してください。ペナがいらっしゃるのか。髪を片付けてください。コロナ禍の部屋か。ありがとうございます。
วมกับในคุณาซายจึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเปลี่ยนไปแล้วในกลุ่มวันนี้ได้ใช้ประโยคหลากหลายมากช่วยกันคิดแล้วระดมความคิดแล้วนะคะแต่ครูยังไม่เห็นว่าเดียวคนเดียวของเราเนี่ยเราคิดได้หรือเปล่ามาทำเพลงได้หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมกลุ่มหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราคุณครูนะคะจะมีใบงานให้สองใบเนาะสองใบนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีสองคาบเนาะเราก็จะทำไปในคาบเลยนะคะเราก็จะทำไปในคาบเลยเนาะทีนี้ใบงานที่หนึ่งนะคะใบงานที่หนึ่งก็จะให้นักเรียนเขียนประโยคขอร้องเป๊กอุราไซคิดนะคะคิดสถานการณ์หรือประโยคที่เราเขียนบ่อยๆใช้บ่อยๆหรือเคยเจอหรือว่าอาจจะได้ใช้นะคะประโยคอะไรก็ได้10ประโยคคนละ10ประโยคนะคะก็ครูก็อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าตัวคนเดียวเราทำได้ไหมเราไม่ได้พึ่งพากลุ่มแล้วนะคะมีงานเดียวเนาะก็ทำ10ข้อนะคะ10ประโยคนะคะอีกไปงานหนึ่งก็คือให้ค่ะใช่ค่ะให้ยกตัวอย่างประโยคมาหนึ่งประโยคนะคะหรือประโยคที่เราคิดว่าเราจะได้ใช้หรือเคยใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราประโยคอะไรก็ได้เป็นกระซายนี่ค่ะหนึ่งประโยคที่เราคิดว่าจำไปตลอดเลยประโยคนี้นะคะชอบประโยคนี้อะไรแล้วแต่นะคะก็ไปร้องที่กระซายหนึ่งประโยคนะคะแล้วก็วาดรูปหรือทำสัญลักษณ์อะไรก็ได้ที่สื่อถึงประโยคนี้เนาะเต้นกระซายขอเขาทำอะไรกรุณาทำอะไรหรือสั่งแบบสุภาพเขาทำอะไรขึ้นเนาะใบงานมีอยู่2ใบนะคะซึ่งใบงานที่1ก็คือเราเขียนประโยคเองสืบค้นเองเลยนะคะลูกเราจะหาในหนังสือก็ได้คำศัพท์นะคะสืบค้นเองเนาะแล้วก็หาประโยคเขียนประโยคนะคะ10ประโยคเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือประโยคที่เยี่ยมที่สุดคิดว่าดีที่สุดอยากจะนำเสนอประโยคนี้นะคะก็เขียนมาหนึ่งประโยคพร้อมกับวาดรูปหรือทำสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับเป็นกระสายนะคะเป็นกระสายนะคะหายโยแต่คนละคนแข็งโลกแต่บางคนละแข็งนะคะเราก็ทำแบบฝึกหัดกับใบงานนะคะวันนี้เป็นไงวันนี้สนุกสนาน